ร้างความตกตะลึงไปทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีถูกจับกุมในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อกระทำการหรือไม่อย่างใดในตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับเรื่องร้องเรียนว่ารัชดาเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทั่วประเทศหากไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้ได้ก็จะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาอีกทั้งยังเรียกเก็บเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือนด้วยโดยปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้วางแผนจับกุมด้วยการนำเงิน 98,000 บาทซึ่งได้เก็บหลักฐานไว้ให้ผู้เสียหายนำไปส่งมอบแก่อธิบดีในห้องทำงานเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ก่อนเจ้าหน้าที่จะแสดงตนเข้าควบคุมตัวพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและเมื่อตรวจค้นภายในห้องทำงานก็พบเงินสดอีก 4,900,000 บาทถูกเก็บไว้ภายในตู้เซฟด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบซองเงินต่างๆซึ่งปรากฏชื่อของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานอย่างชัดเจนเกือบ20คนโดยภายในซองเงินมีเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึง 1,600,000 บาทซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เชื่อว่ามีการเรียกรับเงินอัตราส่วนแบ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณที่ได้รับด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าอธิบดีให้การภาคเศษโดยยอมรับว่ารับซองมาจริงแต่ไม่ทราบว่าภายในเป็นเงินสดส่วนเงินในตู้เซฟนั้นเจ้าตัวยังไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาของเงินต่อมาพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวรัชดาชั่วคราวหลังใช้เงินสด 400,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยเห็นว่าเป็นข้าราชการระดับสูงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่น่าจะมีพฤติกรรมหลบหนีขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมเชิญตัวผู้ที่ปรากฏชื่อบนซองเงินมาทำการสอบปากคำในฐานะพยานอย่างละเอียดถึงที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเมื่อ5เดือนก่อนชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางไปยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบในประเด็นนี้ก่อนจะถูกเชิญไปให้ข้อมูลและพบว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนอีกหลายรายชัยวัฒน์จึงได้ไปที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแจ้งความเอาผิดต่อรัชดาจนเป็นที่มาของการจับกุมดังกล่าวทางนี้รัชดาอธิบดีวัย59ปีจบปริญญาตรีคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น46ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นน้องชายคนเล็กของพลเอกยุวนัทสุริยกุลณอยุธยาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีรายงานว่ารัชดาเข้าสู่เส้นทางรับราชการในสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและเคยเป็นหัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพรสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าโดยเมื่อปี 2554 ถึง 2555ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทปี 2556เป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้และรองอธิบดีกรมป่าไม้ปี2557เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2558เป็นรองปลัดกระทรวงปี2560เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งเพิ่งได้เป็นอธิบดีกรมอุทยานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากรมอุทยานภายใต้การบริหารของรัชดาได้ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างค่านิยมสุจริตป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงได้ลงนามในคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้สรุปผลการตรวจสอบภายใน7วันขณะที่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามคำสั่งให้รัชดามาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและให้สืบสวนได้สะดวกไม่มีข้อครหาโดยถือเป็นการลงโทษไปแล้ว 50% ซึ่งจะปลดหรือไล่ออกต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัยและมีข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ทั้งนี้รัชดากลายเป็นข้าราชการระดับอธิบดีรายแรกของกระทรวงที่ถูกจับกุมในลักษณะนี้โดยก่อนหน้านี้ประวัติถนัดค้าอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้เคยถูกศาลพิพากษาจำคุก5ปีฐานรับสินบนไม้สารวิน5ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการจับกุมรัชดายังถือเป็นเพียงกระบวนการชั้นต้น
จ้าตัวยังมีสิทธิ์ต่อสู้ในชั้นไต่สวนของปปช.ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป